ทางเข้าถ้ำนะครับตอนนี้ผมก็เดินทางมาถึงวัดถ้ำเขาปูนแล้วนะครับก็ถือว่าเป็นอีกวัดหนึ่งที่มีความสำคัญทางประวัติศาสตร์ในสมัยสงครามโลกครั้งที่สองนะครับวันนี้นักท่องเที่ยวไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่นะครับต้องซื้อบัตรเข้าชมด้วยนะครับติ๊กเก็ต30บาททางเข้าถ้ำนะครับใช้ที่ตั้งขอบคุณครับครับวันนี้เราได้ตั๋วเข้าชมแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะเข้าถ้ำกันไปดูความงดงามด้านในแล้วก็สักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่อยู่ด้านในถ้ำขอบคุณกันนะครับเมื่อเดินเข้ามานะครับก็จะมีขอเชิญนมัสการพระพุทธเจ้า28องค์ขอเชิญนมัสการนะครับขอเชิญนมัสการพระพุทธเจ้า28องค์ด้านบนเราขอกราบไหว้ขอพรกันก่อนนะครับถ้ำเขาปูนนะครับมีนักท่องเที่ยวมาเที่ยวเยอะนะครับโดยเฉพาะชาวต่างชาติจะแวะเข้ามาเยี่ยมชมเป็นจำนวนมากนะครับถ้ำเขาปูนนะครับก็เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญแหล่งหนึ่งนะครับของจังหวัดกาญจนบุรีนะครับซึ่งก็มีความเกี่ยวพันกับสงครามโลกครั้งที่สองนะครับก็คือบริเวณที่ตรงนี้นะครับเป็นที่ตั้งของค่ายเฉลยศึกขนาดใหญ่ในสงครามโลกครั้งที่สองนะครับวัดเป็นวัดที่ตั้งอยู่ริมแม่น้ำแควนะครับที่ญี่ปุ่นใช้เป็นศูนย์พยาบาลหรือเรียกอีกชื่อหนึ่งว่านะครับโรงพยาบาลเขาปูนถ้ำเขาหินปูนนะครับเป็นถ้ำที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติประกอบด้วย9ห้องด้วยกันหลักๆนะครับเดี๋ยวผมจะพาไปชมด้านในกันนะครับแต่ละห้องเป็นยังไงบ้างตามผมไปเลยครับตอนนี้เราน่าจะใกล้ทางเข้าปากถ้ำแล้วนะครับก่อนที่เราจะเข้าถ้ำนะครับผมให้ดูรอบๆนะครับบริเวณทางเข้าถ้ำนะครับว่าเป็นยังไงบ้างเดี๋ยวเรากราบไหว้ขอพรสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะครับที่อยู่ด้านนอกก่อนเข้าถ้ำก่อนนะครับด้านหน้านะครับก็เป็นศาลพ่อปู่ชีวกะโกมารพัฒน์นะครับแล้วก็อีกฝั่งก็จะเป็นท้าวเวสสุวรรณนะครับนี่คือทางเข้าถ้ำก่อนเข้าถ้ำนะครับแล้วก็ทำบุญตามศรัทธานะครับบริจาคปัจจัยค่าน้ำค่าไฟนะครับเข้าชมถ้ำตอนนี้เราเข้าถ้ำกันก่อนนะครับจะเป็นบันไดปูนซีเมนต์นะครับมีเราจะเดินลงไปด้านฝั่งซ้ายมือนะครับก็จะมีพระพุทธรูปให้เราได้กราบไหว้
นี่เราเข้ามาภายในถ้ำแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะลงไปกราบไหว้ขอพรกันด้านล่างนะครับด้านบนก็จะเป็นหินงอกหินย้อยนะครับในทางที่เราลงมาไหว้ขอพรพระพุทธสายญาติเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะเข้าไปชมด้านในกันว่าด้านในมีอะไรให้เราได้ชมได้กราบไหว้สักการะบ้างนะครับซึ่งหลักๆนะครับจุดเด่นของที่นี่นะครับก็คือเป็นถ้ำเขาหินปูนอย่างที่เห็นนะครับนี้นะครับก็เป็นห้องแรกนะครับที่มีพระนอนหรือว่าพระพุทธสายญาติประดิษฐานอยู่นะครับให้เราได้กราบไหว้ขอพรพระองค์ใหญ่นะครับตรงนี้ก็จะมีป้ายบอกนะครับว่าเชิญเข้าชมภายในถ้ำทางนี้นะครับเมื่อเรากราบไหว้ขอพรพระพุทธสายญาตินะครับหรือว่าพระนอนองค์ใหญ่ที่อยู่ภายในถ้ำห้องแรกเรียบร้อยแล้วเราจะเข้าไปต่อในถ้ำต่อไปนะครับอันนี้คือห้องที่สองนะครับด้านบนก็จะเป็นปล่องถ้ำนะครับด้านบนห้องนี้เป็นห้องที่สองนะครับก็คือชื่อห้องว่าห้องจ่าเอนะครับจะเป็นห้องที่สองเชื่อมกับห้องแรกนะครับซึ่งห้องที่สองห้องนี้นะครับก็จะมีรูปเทพเจ้าเทพีอยู่ในห้องนี้หลายองค์นะครับตามที่ทุกท่านเห็นนะครับกราบไหว้ขอพรสิ่งศักดิ์สิทธิ์ได้ทุกคนนะครับเพื่อเป็นสิริมงคลให้กับครอบครัวแล้วก็ตัวเองนะครับด้านนี้ก็จะเป็นในหลวงรัชกาลที่5นะครับให้เราได้กราบไหว้ขอพรกันอันนี้เราออกจากถ้ำที่สองเสร็จนะครับเราก็จะเข้าถ้ำที่สามนะครับถ้ำที่สามขออนุญาตถ่ายรูปหน่อยนะครับถ้ำที่สามนะครับเป็นห้องไม้เท้าจะมีผลึกแท่งปูนรูปร่างเหมือนไม้เท้านะครับของฤาษีค้ำยันพยุงเพดานถ้ำอยู่ตรงกลางเห็นไหมครับอันนี้ห้องที่3นะครับอันนี้ห้องที่3ก็คือห้องไม้เท้านะครับ
ห้องที่3คือห้องไม้เท้าสังเกตได้ว่านะฮะจะเป็นรูปร่างเหมือนไม้เท้าของฤาษีนะครับค้ำยันพยุงเพดานถ้ำนะครับอยู่ตรงกลางพอดีเลยนะครับกล่าวว่าเป็นสิริมงคลนะครับเป็นถ้ำที่ใหญ่มากเลยนะครับเนี่ยด้านในนะเดี๋ยวเราจะไปชมต่อด้านในนะครับว่ามีอะไรให้เราได้ชมบ้างนะครับมันเป็นซอกหินประตูนี่ก็จะเป็นซอกถ้ำนะครับเห็นไหมมองขึ้นไปด้านบนก็จะเป็นหินงอกหินย้อยนะครับเป็นงอกหินย้อยตรงนี้ที่เราออกมาเมื่อสักครู่นะครับเดี๋ยวเราเข้าไปด้านในนะครับด้านในนะครับก็จะมีลูกศรบอกนะครับว่าให้เราเดินไปด้านในสวยงามมากเลยด้านบนเป็นปล่องถ้ำนะครับที่ทุกท่านเห็นก็คือลากไสนะครับลากไสย้อยลงมาตรงนี้คือห้องที่4นะครับห้องที่4เรียกว่าห้องใสน้อยหรือว่าถ้ำใสน้อยนะครับยังบอกว่าโอ้สวยมากเลยนะครับเนี่ยมันด้านบนเป็นป่องถ้ำแต่ว่าจะมีรากไสย้อยลงมานะครับย้อยลงมาแล้วมองลงไปด้านล่างนู้นนะครับก็จะเป็นถ้ำห้องถัดไปนะครับเดี๋ยวเราจะไปชมกันสวยงามมากเลยวิจิตรสวยงามมากมากคือห้องที่4นะครับห้องใส่น้อยสวยงามมากเลยอันนี้ห้องที่4นะครับห้องไซน้อยถ้ำไซน้อย
ระวังด้วยนะครับเดินระวังด้วยนะโอ้ลึกลงไปเรื่อยเลยครับเนี่ยโอ้ธรรมชาติสร้างสรรค์ได้สุดยอดมากเลยครับพี่น้องอันนี้ห้องที่5นะครับห้องที่5ห้องที่5เขาเรียกว่าถ้ำยานะครับถ้ำยาอันนี้คือห้องที่5นะครับเขาเรียกว่าถ้ำยาดูบรรยากาศรอบๆเป็นหินเดี๋ยวเราไปชมห้องถัดไปกันต่อเลยสุดยอดมากครับมองไปดูด้านบนธรรมชาติช่างสร้างสรรค์ไว้สวยงามมากๆเราทุกคนต้องช่วยกันรักษานะครับอย่าทำลายอย่ากีดเขียนภายในถ้ำนะครับโอ้ยอย่ากีดเขียนภายในถ้ำนะครับช่วยกันรักษาสิ่งที่เป็นธรรมชาติคงไว้ให้มากที่สุดนะครับเนื่องจากว่าวัดถ้ำขอปูนตรงนี้เป็นส่วนหนึ่งของประวัติศาสตร์สงครามโลกครั้งที่2เช่นเดียวกันจุดตรงนี้นะครับก็จะเป็นหินงอกหินย้อยหินงอกหินย้อยที่มีน้ำหยดอยู่ตลอดเวลานะครับสังเกตจากพื้นยังเปียกอยู่เลยเห็นไหมมองขึ้นไปด้านบนนะเป็นหินปูนสวยงามมากเลยนะครับตรงนี้ไปไม่ได้นะครับมีลูกศรบอกว่าให้เลี้ยวขวานะครับเลี้ยวขวานี่คือห้องสักครู่ที่เรามาเมื่อตะกี้นี่นะครับที่เรามาเมื่อตะกี้มาจากห้องที่5นะครับห้องยาแล้วก็เลาะตามซอกนะครับช่องก็ไม่ถือว่าเล็กมากนะครับพอเข้ามาได้ถ้าคนอ้วนหน่อยก็คงจะเข้ายากหน่อยแล้วก็เข้ามาก็จะมาเจอป้ายตรงนี้นะครับบอกว่าให้ระวังหัวเราก็จะไปในห้องถัดไปนะครับตรงนี้เป็นทางเบี่ยงนะครับช่องนี้เราจะไปต่อเพื่อจะไปชมห้องถัดไปนะศีรษะกันด้วยนะครับระวังหัวนะครับเราเข้ามาถึงจุดตรงนี้แล้วนะครับสัญญาณโทรศัพท์ไม่มีแล้วจุดตรงนี้สัญญาณโทรศัพท์ไม่มีนะครับโอ้ให้ระวังกันด้วยนะครับมันเรียบเลาะมาตามซอกเนี่ยเห็นข้างข่าวบินไหมข้างข่าวบินไปบินมาไหมข้างข่าวเด
ี๋ยวมาต่ออีกถ้ำหนึ่งนะครับไม่มั่นใจว่าถ้ำต่อไปจะเป็นยังไงนะครับถ้ำต่อมานะครับเป็นถ้ำที่6ตรงนี้นะครับเป็นถ้ำที่6โหใหญ่มากเลยนะครับเนี่ยมีหินงอกหินย้อยนะครับยังสมบูรณ์อยู่เลยน้ำไหลตลอดนะครับน้ำย้อยเดี๋ยวผมพาชมถ้ำจระเข้ก่อนนะครับตรงนี้คืออ่างน้ำหินจระเข้นะครับนี่คือถ้ำจระเข้ผมขออนุญาตถ่ายรูปหน่อยนะครับขออนุญาตหน่อยนะครับข้างข้าวจะต้องเดินฝั่งไหนเนี่ยผมเดินซ้ายก่อนแล้วกันนะครับข้างข้าวบินวนไปวนมาตลอดเลยนะครับระวังศีรษะนะครับตรงนี้ก็จะเป็นห้องอะไรครับทางตันตรงนี้ก็จะเป็นทางตันนะครับข้ามไม่ได้วันนี้ผมพาชมโดยละเอียดเลยนะครับข้างข้าวบินไปบินมาหลายตัวนะครับตอนนี้ที่อยู่รอบๆตัวเราผมไม่มั่นใจว่าเขาตื่นคนหรือเปล่าหรือเขาบินแบบนี้เป็นประจำหรือว่าปกติเขาไม่บินนะครับผมก็ไม่ทราบเหมือนกันรบกวนท่านผู้รู้ช่วยชี้แนะด้วยแล้วกันนะครับคอมเมนต์ใต้คลิปได้เลยตอนนี้เราออกจากถ้ำจระเข้นะครับเดี๋ยวเราจะมายังอีกถ้ำระวังศีรษะด้วยกันนะครับตรงนี้ก็จะเป็นห้องใหญ่นะครับมีหินงอกหินย้อยสวยงามมากเลยนะทางที่เราออกมาเมื่อสักครู่ถึงตรงนี้แล้วนะครับก็จะมีพระพุทธรูปนะครับให้เราได้กราบไหว้บูชามีพระพุทธรูปนะครับให้เรากราบไหว้ขอพรเพื่อเป็นสิริมงคลในการที่เราได้มาเยี่ยมถ้ำเขาปูนวันนี้นะครับห้องโถงใหญ่ห้องนี้นะครับเป็นห้องใหญ่มากเลยนะครับเป็นห้องเทพนิมิตนะครับหรือเรียกอีกชื่อหนึ่งว่าถ้ำนิมิตโอ้โหนี่ท่านผู้ชมชมหินงอกหินย้อยอันนี้นะครับสวยงามมากเลยด้านบนก็มีแต่หินงอกหินย้อยนะครับสวยงามมาก
คุ้มค่ามากเลยที่ผมได้เข้ามาเยี่ยมชมในถ้ำแห่งนี้นะครับแล้วก็กราบไหว้ขอพรสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่อยู่คู่วัดถ้ำเขาปูนวัดถ้ำแห่งนี้นะครับอันนี้คือห้องเทพนิมิตนะครับแล้วก็ห้องถัดมาก็จะเป็นห้องแก้วนะครับถ้ำแก้วถ้ำแก้วเราเข้าไปชมถ้ำแก้วก่อนนะครับระวังศีรษะกันด้วยนะครับถ้ำแก้วถ้ำแก้วก็จะมีพระพุทธรูปนะครับให้เราได้กราบไหว้ขอพรห้องนี้จะชื้นหน่อยนะครับเหมือนจะมีน้ำย้อยตลอดเวลาอันนี้ถ้ำแก้วนะครับลูกหลานกราบไหว้ขอพรเพื่อเป็นสิริมงคลให้กับตัวเองแล้วก็ครอบครัวและคนทุกคนนะครับที่ลูกช้างรักตลอดจนเพื่อนๆในช่องแซนดี้ออนทัวร์ทุกคนที่ติดตามลูกช้างนะครับนี่คือถ้ำเทพนิมิตนะครับห้องเทพนิมิตตรงนี้จะมีลูกศรบอกว่าทางออกนะครับแต่ตรงนี้เป็นห้องอะไรเอ่ยทางตันไม่มีทางไปนะครับลองศีรษะกันด้วยนี่คือถ้ำเทพนิมิตนะครับห้องเทพนิมิตตรงนี้จะมีลูกศรบอกว่าทางออกนะครับแต่ตรงนี้เป็นห้องอะไรเอ่ยทางตันไม่มีทางไปนะครับลองศีรษะกันด้วยตรงห้องถ้ำนิมิตนะครับก็จะมีป้ายทางออกให้เราว่าออกทางนี้นะครับระวังด้วยนะครับช่องค่อนข้างจะแคบโอ้โหห้องนี้สวยงามมากเพื่อนๆครับโอ้ห้องนี้มันใหญ่จริง
ใหญ่มากแล้วก็สวยมากด้วยความสวยงามอยู่ที่นี่สวยมากโอ้หินโอ้หินย้อยนะครับดูโอ้ใหญ่มากแล้วก็สูงมากเลยแล้วเป็นห้องที่ใหญ่มากนะครับห้องนี้เก็บรูปไม่หมดเลยใหญ่ตรงนี้ก็จะเป็นบันไดนะครับทางเดินเป็นทางปูนแล้วก็มีราวให้เราจับด้วยนะครับหินโง่หินย้อยสวยงามมากเลยนะครับกราบไหว้ขอพรเพื่อเป็นสิริมงคลห้องใหญ่ห้องนี้นะครับเป็นห้องเทพประสิทธิ์โสพลนะครับห้องนี้ห้องใหญ่มากๆนะครับอันนี้เป็นช่องภายในนะครับไม่ทราบว่ามีอะไรบ้างตรงนี้เราก็จะมาจากห้องเทพประสิทธิ์โสพลนะครับก็ขึ้นไปด้านบนสูงมากเลยนะครับเป็นธรรมที่สวยมากส่วนตรงนี้นะครับก็เป็นถ้ำที่มีชื่อว่าถ้ำร้อนนะครับตรงนี้ถ้ำร้อนเราน่าจะถึงทางออกแล้วนะครับด้านบนตรงนี้แต่โผล่ตรงไหนของวัดไม่แน่ใจสวยงามมากเลยครับอยากบอกว่าสวยงามมากๆไม่เสียแรงที่เราตั้งใจว่าเราจะมาชมให้ได้เพื่อจะเอาภาพความสวยงามนะครับแล้วก็ความประทับใจไปฝากทุกๆคนที่ติดตามช่องแซนดี้ออนทัวร์นี่นะครับก็คือถ้ำที่เราขึ้นมาเมื่อสักครู่นะครับซึ่งภายในถ้ำเราเดินวนไปวนมาภายในเขาของหินปูนลูกนี้นะครับทางที่เราออกมาจากปล่องถ้ำด้านล่างนะครับสวยงามมากๆคุ้มมากๆเลยนะครับวันนี้เราก็เดินทางต่อไปอันนี้พิพิธภัณฑ์สงครามโลกครั้งที่2นะครับแต่ผมไม่มั่นใจว่าจะเข้าไปชมได้หรือเปล่าThank you.
ยุงค่อนข้างเยอะนะครับครั้งที่2นะครับเดี๋ยวเราขอเข้ามาดูหน่อยแล้วกันว่าด้านในมีการเล่าอะไรบ้างนะครับภายในพิพิธภัณฑ์สงครามโลกครั้งที่2ของวัดเขาปูนนะครับก็จะมีในส่วนของอุปกรณ์เครื่องใช้สำนักงานต่างๆนะครับที่นำมาจะแสดงอยู่ที่นี่เป็นเครื่องพิมพ์ดีดนะครับค่ายเฉลยศึกนะครับก็จะสร้างขึ้นด้วยไม้ไผ่อย่างง่ายนะครับน่าจะเป็นรูปแบบตามพิพิธภัณฑ์ที่เรามาดูกันในตอนนี้นะครับอันนี้เป็นภาพเล่าต่างๆนะครับที่เล่าเกี่ยวกับความเป็นมาของสงครามโลกครั้งที่สองภาพนี้นะครับก็คือเฉลยศึกนะครับถูกทหารบังคับให้ก่อสร้างทางรถไฟไปพม่าถ้ำเขาปูนนะครับเป็นวัดที่เก่าแก่นะครับที่มีประวัติการค้นพบมีการบันทึกไว้นะครับปีคริสตศักราช1870ในสมัยรัชกาลที่5นะครับได้เสด็จประพาสที่ถ้ำเขาปูนแห่งนี้และได้โรยพระองค์ลงปล่องด้านบนของถ้ำนะครับเพื่อทำพิธีสักการะพระพุทธสายญาตินะครับซึ่งปัจจุบันปล่องดังกล่าวชาวบ้านญาตินั้นเชื่อว่าหากใครมายืนใต้ปล่องนะครับจะได้รับพลังจากแสงที่ลอดผ่านปล่องลงมานะครับตรงนี้ก็เลยเรียกว่าช่องรับพลังพิพิธภัณฑ์ที่เราอยู่ตรงนี้นะครับก็จำลองค่ายเฉลยศึกที่พักนะครับก็คือจะทำจากไม้ไผ่ง่ายๆตรงนี้ผมว่าเป็นการจำลองบ้านพักในสมัยสงครามโลกครั้งที่สองให้เราได้ชมกันแล้วก็จะมีภาพเกี่ยวกับกิจกรรมต่างๆนะครับในค่ายเฉลยต่างๆที่นำมาโชว์ในพิพิธภัณฑ์